สวัสดีครับวันนี้ผมเจมินดี้นะครับวันนี้เราอยู่ในเกมการเกรียเตอร์นะครับผมก็มีหลายๆคนถามผมว่ามาเล่นกับเพื่อนยังไงนะผมมันเพิ่มเพื่อนยังไงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็หลายๆคนที่หาแนวบัตเทิลรอยเยอร์ไม่กินสเปคเครื่องนะครับผมไฟเล็กนะเกมนี้น่าจะตอบโจทย์หลายๆคนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวิธีการเล่นกับเพื่อนนะครับก็อย่างแรกคือเราต้องเพิ่มเพื่อนก่อนเนาะไม่มีเพื่อนเราจะเล่นยังไงล่ะไปที่เฟรนด์นะครับต้องเซิร์ชตรงช่องนี้นะครับผมก็ใส่ชื่อ ID ของเพื่อนเราลงไปนะแล้วก็รอเพื่อนรับนะครับผมประมาณนั้นโอเคในที่นี้ก็สมมุติว่าเรามีเพื่อนแล้วนะครับก็เข้าไปที่โหมดทีมนะครับผมของผมมีใครออนอยู่ไม่รู้นะครับอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันกด invite ไปเลยนะครับกดเชิญไปก็ประมาณนี้ครับผมในอันนี้ในส่วนของเพื่อนผมนะที่มีคนแอดมานะครับนี่ก็ถ้าเขาอยู่หน้าจออะไรประมาณนี้เราก็รอเขารับในส่วนนี้ได้นะครับนี่นะโอเคผมไม่รู้ว่าเขาอยู่หน้าจอหรือเปล่านะครับผมผมกดเซิร์ชเลยนะครับให้มันแมทชิ่งนะครับให้มันหาแบบในส่วนของผู้เล่นอื่นนะครับที่ออนไลน์อยู่อัตโนมัติดีกว่าเราก็เข้าไปเล่นในส่วนของโหมดทีมคู่ได้นั่นเองนะครับนะในคลิปนี้ผมจะมาโชว์ที่1นะครับ ว่ากันไปนะนี่ครับสนายสนายเอาดิเอาไงลูกเพ่เอาไงคือเกมนี้มาเล่นเร็วจบเร็วอยู่แล้วนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่3เนาะเห็นมีหลายๆคนถามถึงเกมแนว Battle Royale ค่อนข้างเยอะนะครับที่แบบเล่นง่ายๆนะไม่กินสเปคนะครับผมเกมนี้ก็น่าจะตอบโจทย์นะ นี่ครับเพื่อนผมจะห้าวไปไหนนะอยู่ในล็อบบี้ยังจะห้าวอีกนะครับมาแล้วนะครับผมก็รอเลือกจุดลงนะเพื่อนกระโดดเรากระโดดนะผมกระโดดเพื่อนกระโดดไหมเนี่ยผมกระโดดแล้วนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนตามผมมาหรือเปล่าไปแล้วนะครับในส่วนของปิงก็อยู่ที่ประมาณ100นิดๆนะครับไม่เยอะนะครับสบายๆแล้วตอนนี้ผมใช้ 4G นะครับปิงค่อนข้างลื่นเลยเก็บของครับเมกาซีนนะเมกาซีนเลเวล2นะครับผมมีปืนพกโอ้โหสุดยอดปืนอีกแล้วครับท่าน มีทีไรไม่ผิดหวังนะนี่ครับแล้วก็มีข่าวรู้สึกว่าตัวเกมจะมีการอัปเดตเร็วๆนี้ด้วยนะครับนะแต่ว่าผมยังไม่รู้รายละเอียดมากนักนะก็เดี๋ยวถ้ามันมีในส่วนของการอัปเดตอะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมกันนะครับนั่นแหละบางทีเห็นปิงเมื่อกี้ของผมมันจะเป็นสีแดงบางทีเป็นอินเทอร์เน็ตผมนะครับเพราะว่าผมใช้ในส่วนของ 4G นะครับมันขึ้นอยู่กับสัญญาณสัญญาณโทรศัพท์นั่นเองนะครับไม่เหมือนพวก Wi-Fi อะไรประมาณนี้มันจะเสถียรกว่านั่นเองนะครับเอาไงลูกเพชรเอาไงโอ้โหแม่งลุมว่ะเลยไม่ใจเลยนี่ว่ะลุมว่ะคือเกมนี้ดีอย่างผมชอบตอนที่มันนาสามารถปั๊มเลือดเวลาอะไรล่ะเวลาเราวิ่งได้นะครับเพื่อนผมอยู่ตรงนี้เก็บของไปก่อนมาแล้วครับลมครับลมเอาได้โอ้โหยังไงครับยังไงครับผมนี่ครับเอาดิปืนพกกับปืนกลน่ะลุดของแป๊บหนึ่งครับ ขออภัยด้วยนะครับเสียงมีเสียงไอนิดหน่อยรบกวนนะเปลี่ยนแล้วกันนะครับ ขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าไม่ค่อยสบายนิดหน่อยวงบีบเอาดิแม่แอดดอปเพื่อนผมหลุดแน่เลยเพื่อนผมหลุดแล้ว นี่ครับมาดีโอ้โหเข้ามา2ครับเอาเดียวลูกเพ่แชมป์จะไปไหนเสียนะครับผมคือปั๊มยาเลยนะไม่ต้องหยุดนะครับจะปั๊มยาแล้วก็ยิงเขาอะไรประมาณเนี้ย
คิวสองครับผมสวยงามสวยงามนี่ครับอ๋อมีคนครับผมที่หนึ่งแบบไม่ไปไหนแน่นอนครับโอเคเหลืออีกคนเดียวครับผมนี่ครับผมนะได้กินไก่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณว่าถ้าคุณได้ที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมเห็นไหมครับเป็นไงล่ะ3คิวนะครับ3คิวโอเคเดี๋ยวกลับไปที่เมนูใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูว่าอ่ะคนนี้อยู่นะครับออนอยู่นะแต่ว่าผมเชิญเข้ามาแล้วเขาไม่แบบเขาไม่อยู่ในเกมอะไรประมาณนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะนะเดี๋ยวมาดูในส่วนของเมนูอื่นๆที่เคยแนะนำไปก่อนหน้านี้นะครับอาจจะแนะนำไม่ละเอียดหรือว่ามีข้อผิดพลาดอะไรด้วยนะครับก่อนหน้านี้นะเดี๋ยวมาดูในส่วนของเมนูแรงค์นะครับตรงนี้มันก็จะมีอันดับอยู่นะครับแบ่งเป็นประเภทตั้งแต่โซโล่นะครับแล้วก็หมดทีมมี2แบบนะก็ดูในส่วนของโซโล่นะครับมันจะนับจำนวนการชนะหรือจำนวนการคิวนะครับตอนนี้อยู่ที่27นะแล้วก็ในส่วนของเงินนะครับของผมอยู่อันดับที่เท่าไหร่เนี่ยผมชนะแค่ครั้งเดียวจะติดอันดับหรือเปล่า ชนะหมดทีมนะครับ1ครั้งติดอันดับไม่เอ่ยติดครับผมนี่ครับที่58นะใครที่หาแนวบัตเทิลรอยัลอยู่นะครับซีไฟล์เล็กๆที่แบบมีคนถามผมมาเยอะนะครับผมแนะนำเกมนี้แหละถ้ามือถือไม่แรงจริงๆนะครับเพราะเกมอื่นๆมันก็กินสเปคนะครับมาเมนูถัดมาก็คือเมนูสกินนี่ครับก็ในนี้มันจะมีสกินที่เราใช้ได้ฟรีอยู่นะครับแล้วก็สกินซื้อนะครับไม่ใช่สกินซื้อสิในนี้มันจะมีสกินที่เราสามารถเปลี่ยนได้ก็คือสกินที่มันติ๊กถูกแบบนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับไม่ต้องซื้อนะแต่สกินที่เป็นรูปเงินนะครับเราต้องซื้อนะครับนี่ผมอยากใช้ตัวนี้จังเลยไอเด็กถุงอะไรนะถุงซูเปอร์มาร์เก็ตหรือถุงกระดาษนะครับนะตัวเท่ๆหน่อยก็พวกนี้นะครับเงินสามารถหาได้ในการเล่นในแต่ละแมตช์นะครับแบบไม่ได้เก็บยากเย็นอะไรขนาดนั้นนะครับดูตัวละครที่ผมมีนะตอนนี้นะครับก็มีตัวนี้นะครับตัวนี้ถัดไปนะครับจะเป็นส่วนของเมนูเพื่อนนะครับไม่มีอะไรเนาะสามารถลบเพื่อนได้นะครับอันนี้ออนอยู่ไม่เล่นกับเราใช่ไหมกดลบทิ้งอะไรประมาณนี้นะครับสามารถแก้ไขชื่อได้นะครับตรงนี้แต่ว่าเราตั้งฟรีครั้งแรกนะครับแต่เราจะเปลี่ยนชื่อเราต้องมีเงินจำนวนนี้นะครับนะตามที่ขึ้นมาเลยนะครับแนะนำจะใช้ตั้งชื่อดีๆนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนในส่วนของตัวละครให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเปิดให้ดูนะมันเป็นสกินตัวละครใช่ไหมนะเอาไอ้ตัวไหนดีล่ะนี่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราตัวที่เราเปลี่ยนสกินนะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยดูนะว่าจะได้ที่1หรือเปล่านะครับนะก็เงินสามารถหาได้ในเกมนะครับของผมปิงมันจะแดงบ้างเพราะว่าผมใช้โทรศัพท์ไม่ใช่ผมใช้ 4G ของโทรศัพท์มือถือนะครับผมมันก็ขึ้นอยู่กับสัญญาณเนาะปกติผมใช้เน็ตมันก็แบบติดๆดับๆอยู่แล้วนะครับหมายถึงว่าความเร็วมันขึ้นลงๆอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเข้ามาในแมปแล้วนะครับก็รีบๆลงกันดีนะส่วนใหญ่จะลงตรงกลางกันนะครับตรงบ้านตรงนี้นะเพราะว่าของเยอะนะหรือว่าตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับคนลงค่อนข้างเยอะเลยแนะนำนะครับถ้าใครแบบไม่ได้เล่นเก่งอะไรมากมายนะผมว่าแนะนำให้ลงแบบมาลงแบบข้างๆดีกว่านะครับแล้วผมโดนใครยิงแล้วเนี่ยวาร์ปออกมาก่อนนะครับโดนอะไรไม่รู้นะเหมือนโดนคนยิงนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ายิงมาจากไหน โอ้โหพระเจ้าเนี่ยครับมันจะมีปุ่มดัดหลบนะด้านล่างตรงนี้ครับใกล้ๆยาเนาะเราสามารถวาร์ปเข้าไปข้างในได้นะครับทำเป็นแบบเนี้ยเนี่ยวาร์ปเข้ามาแล้วไม่มีอะไรเลยนะ เอาแล้วเหลือ9คนนะครับเหลือ9คนวิ่งมาวิ่งมาครับผมวิ่งมาวิ่งมาเฮ้ยเจอคนพี่น้องครับวาร์ปก่อน ดูปืนแล้วไม่น่าจะรอดนะครับปืนผมแบบเป็นปืนพกธรรมดาเขาใช้ในส่วนของปืนลูกซองไงเนี่ยไอ้แบบเนี้ยผมสู้ได้ไอ้ปืนแบบปืนพกธรรมดาเหมือนกันเนี่ยเอาดิโอ้โหยิงแล้วยิงแล้วยิงกันอีกแล้วนะครับมันไปไหนแล้วเนี่ยเขาไปไหนแล้วมีเลสโซนด้วยนะครับเอาเดี๋ยวมาโอเคเรียบร้อยนะโอ้โห AK ครับผม AK AK ไม่รอดแน่ผมไม่รอดแน่ครับเจอ AK เข้าไป
แดดหลบแดดหลบแดดโอ้โหเสียชีวิตนะครับได้ที่สี่นะโอเคครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ